ตอนนี้หลากหลายธุรกิจนะครับจากประเทศจีนเข้ามาตีตลาดในประเทศไทยไม่ใช่เพียงแค่แพลตฟอร์มออนไลน์เท่านั้นยังเป็นธุรกิจที่ทำแบบเหมาทั้งระบบตั้งแต่การผลิตจีนส่งจีนขายจีนทำหน้าร้านก็จีนนะครับยังรวมไปถึงภาคการท่องเที่ยวและการบริการหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการประชุมกันหลากหลายกระทรวงวันนี้ก็ถึงคราวของภาคเอกชนซึ่งเตรียมที่จะยื่นเรื่องเข้าไปพบกับท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินด้วยเรื่องของสมาคม e-commerce สมาคม SME ไทยนะครับว่าขณะนี้ทุนจีนกำลังรุกเข้ามาอย่างหนักถ้าหากว่าจีนไม่ได้ทำผิดกฎหมายเห็นทีจะต้องปรับกันที่ตัวบทกฎหมายของเรารวมถึงจะต้องคุมเข้มผู้ที่บังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดมากกว่านี้ครับท่านกุลธิรัตน์ภควัตไกรเลิศนายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทยหรืออีคอมเมิร์ซได้กล่าวถึงกรณีแพลตฟอร์มเทอร์หมู่หรือเตมูของจีนว่าส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยอย่างมากโดยเฉพาะร้านค้า SME ครับเนื่องจากทางแพลตฟอร์มเทอร์หมู่นั้นขายสินค้าราคาถูกระยะเวลาส่งคืนสินค้าก็นานกว่าแพลตฟอร์มอื่นๆได้ภายใน90วันขณะที่แพลตฟอร์มอื่นๆนั้นใช้ระยะเวลาส่งคืนได้14วันคาดว่าจะดึงดูดความสนใจจากลูกค้ามากยิ่งขึ้นอยากให้ผู้ประกอบการนั้นตระหนักถึงผลกระทบรวมถึงภาครัฐโดยการหาวิธีรับมือภายในเดือนกันยายนนี้ซึ่งสมาคมจะร่วมกับทางสมาพันธ์ SME ไทยทำหนังสือถึงท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อกำหนดนโยบายด้านอีคอมเมิร์ซช่วยเหลือผู้ประกอบการต่อสู้กับสินค้าทะลักจากต่างประเทศทางด้านท่านแสงชัยธีรกุลวานิชประธานสมาพันธ์ SME ไทยท่านได้เปิดเผยนะครับว่าสมาพันธ์ได้รับปัญหาเรื่องของต้นทุนจีนเข้ามารุกตลาดไทยสร้างความเดือดร้อนต่อธุรกิจ SME จำนวนมากและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับขอให้ทางสมาพันธ์นั้นเป็นตัวกลางประสานงานกับท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลในการเร่งป้องกันแก้ไขโดยด่วนโดยธุรกิจที่ร้องขอกำลังถูกกลุ่มทุนจีนเข้ามารุกธุรกิจในไทยเช่นธุรกิจนำเที่ยวมีโมเดลคล้ายๆกับทัวร์ศูนย์เหรียญในสมัยก่อนผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคของคนไทยนั้นก็ถูกปลอมแปลงสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและเข้าใจผิดว่าผลิตโดยบริษัทคนไทยแต่แท้ที่จริงแล้วผลิตและนำเข้าจากจีนนอกจากนี้ยังมีแพลตฟอร์มออนไลน์หลังจากที่ลูกค้าไปซื้อของมาร้องเรียนกับบริษัทผู้ผลิตยกตัวอย่างเช่นบริษัทยาสีฟันคนไทยจึงได้รู้ในภายหลังว่าถูกปลอมสินค้าตอนนี้หลากหลายธุรกิจครับไม่ใช่เพียงแค่แพลตฟอร์มออนไลน์เทอร์หมูเท่านั้นที่รูปแบบการทำธุรกิจนั้นเป็นแบบเหมาทั้งระบบตอนนี้เป็นปัญหาของธุรกิจไทยกำลังถูกฆ่าตัดตอนโดยภาครัฐจะมาอ้างว่าเป็นการเปิดเสรีการค้านั้นถือว่าเป็นคนละเรื่องครับเพราะว่าการเสรีการค้านั้นจะต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแม้ว่าภาครัฐนั้นจะมีการออกซอฟท์โลนแสนล้านบาทหรืออนุมัติ50,000ล้านให้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมบสย.ค้ำประกันสินเชื่อ SMEก็ติดกฎเกณฑ์แบบเดิมๆครับนั่นคือนิยามว่าขนาด SME แต่ละธนาคารนั้นไม่เท่ากันรวมทั้งยังมีการเลือกปล่อยกู้ให้กับลูกค้ารายเดิมที่แข็งแกร่งอยู่แล้วไม่จำเป็นก็ได้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ